ถึงฝั่งฝันดร.นุ้ยจับมือเนรณกิจพาเด็กไทยคว้าแชมป์บนเวทีโลกยูโด World Street Dance Championship 2024เรียกได้ว่าตามรอยน้องเทนนิสพาณิพักเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปารีส2024มาติดๆเลยล่ะค่ะสำหรับเด็กไทยคนเก่งที่มีโต้โผอย่างดร.นุ้ยเกษรินทร์เอกธวัชกุลพร้อมทีมบริหารยูโดไทยแลนด์ Director of Judo Thailand ที่ไปคว้ารางวัลมาได้เมื่อวันที่13ถึง18สิงหาคม2567ที่ผ่านมาโดยต้องขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะครับสำหรับวันปีนี้นะครับเราส่งทีมไทยเข้าร่วมการแข่งขันในการแข่งขัน UDO World Street Dance Championship 2024นะครับถึง3ทีมครับพี่หนุ้ยค่ะแล้วก็คว้ารางวัลกันมาทุกทีมเลยนะคะถือว่าพูดง่ายๆว่าตอนนี้ World Champion ของ UDO ก็คือไทยแลนด์แล้วนี่เองหลายรุ่นเลยโดยเฉพาะรุ่นเด็กของเรานะในรุ่น Under 12และ Under 14นะครับเราคว้าตำแหน่ง World Champion อันดับที่1มาด้วยนะครับค่ะแล้วก็มีประเภทโซโล่ประเภท Battle ต่างๆซึ่งเราก็ได้รางวัลคว้าแชมป์มาด้วยนะคะครับก็ถือว่าเป็นความน่ายินดีนะครับสำหรับทีมไทยนะครับที่คว้ารางวัลผมเองก็ในนามของตัวแทน UDO Thailand นะครับก็รู้สึกปลาบปลื้มนะครับแล้วก็ยินดีกับน้องๆตื่นเต้นครับกับรางวัล World Champion ในครั้งนี้ครับผมค่ะแล้วในฐานะตัวแทนของสมาคมสตรีทครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาสู่สุวรรณภูมินะครับกลับมาที่เมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมรณกิจไกรกิจราชครับค่ะนุ้ยดร.เกษรินทร์เอกวัฒน์กุลนะคะครับพวกเราก็ในนามตัวแทนของสมาคมนักเต้นสตรีทแดนซ์นะครับค่ะแล้วก็ UDO นะคะทีมผู้บริหาร UDO Thailand ค่ะครับอันดับแรกเลยเราต้องขอนะฮะร่วมแสดงความยินดีกับเด็กๆนะครับกับตำแหน่ง World Champion ส่งเสียงดังๆหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาฟังจากน้องๆดีกว่าว่าเขาคว้ารางวัลอะไรมาบ้างนะครับทางฝั่งซ้ายเลยครับค่ะพวกเราคุณหมายค่ะได้ World Champion ในรุ่น Under 12 Intermediate ค่ะพวกเราดีใจและภูมิใจในผลงานนี้มากเลยค่ะเย้ครับและอีกหนึ่งทีมนะครับที่คว้ารางวัล World Champion มาครับทางซ้ายมือของผมครับค่ะพวกเราทีม Generation Zoom นะคะรางวัล World Champion รุ่น U14 Novice ค่ะก็สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้น้องๆก็พัฒนาแล้วก็ฝึกฝนกันมาอย่างยากลำบากน้องๆตั้งความคาดหวังเอาไว้แล้วก็ได้รับความประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะทุกคนเก่งมากเย้ ครับและอีกหนึ่งรางวัลถือว่าเป็นรางวัลที่สำคัญมากนะในประเภทเดียวนะเพราะว่าถือว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเภทของการแข่งแบทเทิลนะครับขอเสียงปรบมือให้พี่บุลลี่หน่อยครับเย้ครับผมสำหรับผมก็ลงแข่งประเภทป๊อปปิ้งแบทเทิลได้อันดับที่2ของระดับโลกครับแล้วก็แข่งประเภทออลสไตล์แบทเทิลเป็นวินเนอร์ครับ World Champion อีกหนึ่งรางวัลนะครับค่ะก็ตอนนี้นะคะพวกเราทีม UDO Thailand นะคะแล้วก็น้องๆทุกทีมก็กลับมาถึงสุวรรณภูมิบ้านเราแล้วเมืองไทยนะคะก็ดีใจที่คว้ารางวัลกับเมืองไทยด้วยกันค่ะแล้วก็จะพัฒนาต่อไปนะคะก็อยากให้ติดตามผลงานของน้องๆแล้วก็รวมไปถึงสมาคมสตรีทแดนด้วยนะคะพี่เนครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่เราสร้างความสำเร็จนะครับให้กับทีมไทยของเรานะครับแล้วหวังว่านะครับปีหน้านะครับเราจะไปคว้าแชมป์อย่างนี้อีกนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับแรงสนับสนุนไม่ว่าเป็นผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะครับที่สำคัญคือขอเสียงปรบมือให้ผู้ปกครองทุกท่านด้วยครับนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับในปี2025ครับกับ UDO World Street Dance Championship เย้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับจบไปนะครับสำหรับการแข่งขันทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับซึ่งทีมไทยเราส่งถึง3ทีมนะครับและผลการแข่งขันนะครับออกมาแล้วเราได้รางวัลทุกทีมนะครับไม่ว่าจะเป็น Under 12 Intermediate นะครับ Under 14 Novice และก็ Over 18ในรุ่น Novice นะครับขอเสียงดังๆให้กับทีมชายเลยพร้อมกันนะครับชายเล่น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 โอเคครับ